วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการแอสซอฟพาทูกับผมเทพซุปน้องจอมครับน้องคิมครับครับผมยังอยู่กันเช่นเคยกับเมนูที่2นะครับซึ่งวันนี้คือเมนูปลาซาบะโอเคหลังจากคราวที่เราสาธิตไปแล้วคลิปนี้จะกระชับกว่าปกติเพราะเราจะไม่สอนทำมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากรู้วิธีการทำก็คือการอุ่นอาหารก็ไปดูคลิปที่แล้วเพราะว่าค่อนข้างละเอียดนะครับเรามาดูที่แพ็กเกจกันดีกว่าเหมือนเดิมไม่เจอมาป่ะถุงหลักแล้วก็ตัวอุ่นนะครับโอเคมันก็ดูไม่ค่อยจะต่างจากเดิมเท่าไหร่ใช่หลักการเหมือนเดิมเด้อะครั้งนี้อ่ะเราให้ตอมแกะมั่งนะครับใช่ไหนวะเย้ไม่เราใช้กรรไกรเลยอ่ะนี่ตัดเลยคือจริงๆนี่ก็ซื้อจากร้านเดิมราคาเดิมร้านเดียวหน้านะครับลิงก์อยู่ด้านล่างไปดูแล้วกันโอเคกลิ่นความเป็นญี่ปุ่นมันออกมาตีหน้ามาเลยทีเดียวดูเหมือนเดิมเลยครับก็คือุยวาซาบิไม่ใช่ถุยอย่ากินอย่าเชื่อมันเฮ้ยเฮ้ยมันไม่ใช่ที่เคยไว้จำได้ไหมครั้งที่แล้วพี่เคยพูดว่าอะไรพี่บอกว่าเฮียข้าวมันเยอะไปใช่เขาแอดอีกอันนึงมาให้ด้วยเดี๋ยวนะหรือครั้งที่แล้วมันใส่มาผิดวะคือมันใส่ข้าวเกินมาเอ้ยอยากรู้แล้วสิคืออะไรเดี๋ยวไปอินเสิร์ตก่อนว่ามีอะไรบ้างในถุงนี้ถุงอุ่นซองทำความร้อนข้าวปลาซาบะข้าวส่งเครื่องช้อนแกะมาแล้วทุกคนคิดเห็นยังไงบ้างไม่ต่างจากเมื่อกี้เลยครับมันก็เป็นข้าวส่งเครื่องเนาะเราจะมาดูกันแล้วกันว่าในนี้มีอะไรบ้างทุกอย่างก็เหมือนเดิมนะครับช้อนก็แข็งๆเหมือนเดิมนะครับอ่ะเราไปทำอาหารกันเลยแล้วไปดูว่าตอนเสร็จแล้วเป็นไงหลังจากที่เรารอมากี่ทีนะ18นาทีประมาณ18นาทีนะครับเราเจอทริคหนึ่งเขย่าอีกรอบหนึ่งปุ๊บมันกลับมันฟูใหม่คืออารมณ์เหมือนกับมันน้ำมันแห้งไปแล้วน้ำมันอยู่บนอ่ะแล้วพอเขย่ามันก็แบบกลับมาใหม่อันนี้เราใช้ถุงจากครั้งที่แล้วใส่เข้าไปอีกอบดูว่ามันจะช่วยขึ้นไหมไม่รู้มันไหม้แล้วก็โอ้มันเป็นปลาไงต้องอบน้ำมันจะเป็นปลาย่างไปแล้วอันนี้ไม่เป็นไรนะนั่นไม่สกปรกเพราะว่าเป็นไอ้น้ำจากอันนี้ขึ้นมานะครับอุ้ยร้อนตัวเนี่ยร้อนคือเราจะต้องเอาทิชชู่มารองไว้ก่อนจริงๆเราไว้บนนี้ก็ได้แล้วก็เช็ดได้มันจะไม่โดนผ้าอ๋อกลิ่นสารเนอะวะกลิ่นสารกลิ่นไม่หอมหรอกปลามันจะละลายแล้วก็นั่นร้อนขนาดนี้อะกับละลายเปิดเขี้ยนปลาหายไปแล้ววะอเล็กทำอะไรเผื่อใครยังไม่รู้เรามีน้องอเล็กมาแล้วใช่จับมันมาอย่าให้มันเลียบนโต๊ะนี่คือน้องอเล็กซานเดอร์ของเราน้องใหม่ประจำห้องของเราใช่แล้วเชนายตัวใหม่ใช่อันนี้เป็นเวลคอกกี้นะครับใครเคยเห็นในเพจก็จะเคยเห็นแล้วเป็นเวลคอกกี้คาร์ดิแกนสีมือบลูมือแทนนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นสีแล้วก็ตาที่หายากมากนะครับไม่ใช่ผสมอะไรนะใสไซบีเรียนไม่ใช่นะเขาเป็นแบบนี้อยู่แล้วนะครับเขามีหางด้วยทั้งนี้เขามีหางด้วยวิ่งด้วยโอเคขอบคุณครับไปลงไปลงไปออกเวรลูกออกเวรไปกลับมาที่อาหารของเราจริงๆถามว่าต้องเช็ดไหมทหารก็คงไม่นั่งมานั่งเช็ดหรอกเราคงกินไปเลยใช่แต่เราเอาชัวร์เราเพื่อความปลอดภัยในการรับอาหารเรานะใช่อ่ะอันนี้ทิ้งเอ้ยต้องทิ้งใส่นี้ก็ได้อ่ะเราจะมาดูหน้าตาของมันไหนๆเราจะแกะนี้ก่อนคิมแกะนี้แล้วเดี๋ยวผมจะแกะนี้ให้พวกผมได้ดูนะเพราะข้าวนั้นต้องแกะให้ดูอีกไหมไม่ต้องแล้วล่ะครับเพราะเราเห็นกันไปใช่เดี๋ยวค่อยให้ดูตอนแกะให้เสร็จเลยอันนี้จอมมาเรามานั่งดูนี้กันหน่อยโอเคให้คิมดูด้วยอันนี้ให้คิมเขาแกะไปเลยเพราะมันแกะนานมากไปอ่ะได้ปะโอเคอันนั้นได้อันนี้คือข้าวนะครับข้าวญี่ปุ่นเราจะมาเช็คเชื่อเหมือนเดิมเทสยังเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมครั้งที่แล้วเลยสำหรับใครที่เพิ่งมาดูคลิปนี้นะครับนี่ข้าวญี่ปุ่นนะไม่ใช่ข้าวไทยมันมีความเหนียวเหมือนพวกข้าวซูชิอะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆกันแต่ว่าอันนี้มันก็คือมันเป็นข้าวเหมาะสำหรับหน้าแบบข้าวราดหน้าใช่มันไม่ใช่แบบที่ไปซูชิใช่เขาเรียกข้าวนี่ข้าวแกงกะหรี่ได้ข้าวอย่างเงี้ยนิ่มนุ่มเท็กเจอร์นุ่มนิ่มเหมือนกันไม่แข็งเลยกินได้เลยต้องใช้เกอร์เบอร์โฆษณาไหมครับไม่เราไม่ได้จัดการโฆษณานี้
ม่เดี๋ยวมีคนถามให้พี่ใช้อ่ะเกอร์เบอร์ครับเอางี้ใครคิดว่ามันคือข้าวเอางี้ต้องโอเคเรารู้มันเป็นข้าวคิดว่ามีเนื้อมั้ยมีไก่มั้ยเรียกกินมันออกไม่ได้อาจจะมีเล็กๆมันจะอาจจะมีแต่เป็นไม่น่ามีหรือมันอาจจะเป็นวิญญาณพี่คิดว่าอาจจะมีมาเรามาดูกันหน้าเนี่ยมันเป็นแบบขั่วเม็ดนี่ครับคุณผู้ชมอันนี้ข้าวนะข้าวข้าวเลยรอเดียวมันเหมือนข้าวมันน่ะมีเห็ดด้วยน่าจะเป็นข้าวมันนะเออเหมือนข้าวมันแบบหุงอ่ะคือหุงเพราะคือจริงๆไม่เรียกข้าวมันก็ได้คือญี่ปุ่นเนี่ยมันจะมีการหุงแบบหลายประเภทโอเคอันนี้ก็นิ่มนะไม่แข็งนะเปล่าเช็คทุกครั้งเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะเฟลอ่ะข้าวนี้ได้อะไรนี่ก็แซะดังเลยนะโอ้แซะดังโอ้ไอ้ตายเถอะกลิ่นเป็นไงสมุนไพรสมุนไพรอ่ะกลิ่นเครื่องเทศออกเราจะเอานี้ใส่แค่อันนู้นแล้วกันเนาะใช่เพราะนี้มันดูเหมือนต้องกินแยกต่อไปจะเป็นข้าวสับเฮ้ยเราแม่งไม่มีนี่เลยว่ะอารยธรรมเลยว่ะเผื่อใครไม่นะแหวกมีดเนี่ยมันคมเว้ยผลิตมันจะเข้าเนื้อสะพัดปาดคอตัวเองโอ้โหกระชอกปลาอยู่ไหนเฮ้ยกลิ่นปลาออกมาเอ้ยใช่ถูกต้องครับกินอย่างนี้เลยโอ้โหเฮียมันมาแบบเหมือนปลาโดนรถอุ้ยเหมือนปลาโดนรถชนถือขึ้นมาอย่างนี้นะแล้วจะเทปลากระป๋องปลาซาปะไม่ละมือนี่ครับข้าวปลากระป๋องมันเป็นแบบว่าเห็นไหมมันก็ไม่ได้น่าเกลียดไม่น่าเกลียดเอางี้มันดูเป็นปลากระป๋องที่โดนรถชนปลากระป๋องที่ดูเป็นลำตัวอย่างเงี้ยเราจะดูว่ามันเป็นปลามีพวกนั้นด้วยนี่ก็ใส่เครื่องไอ้เหี้ยบาดเออที่ชู่ไว้ผมรู้สึกแฮปปี้กับมันนิดนึงนะก็3แม่ครัวคนญี่ปุ่นกินปลากระป๋องด้วยครับใครถามพี่ต้นคนญี่ปุ่นกินปลากระป๋องมั้ยครับใช่ครับคนญี่ปุ่นกินปลากระป๋องนี่คือคำตอบครับคำตอบอยู่นี่แหละมีแครอทนี่น่าจะมันมีอะไรอ่ะเอาละครับเดี๋ยวเราจะมาลองชิมข้าวหมกกันก่อนเพราะว่าอันนี้มันดูรสชาติมันดูแรงๆไปนิดนึงจ้ะกลัวจะกลบอ่ะมาลองดูไหมโอเคกลิ่นดูเป็นข้าวแกงกะหรี่แห้งๆแบบไม่ต้องแกงกะหรี่เออผงแกงกะหรี่อะไรเงี้ยอ่ะได้ยังโอเคกินครับถ้ากลิ่นแกงกะหรี่ไม่มีแล้วใช่ตะกี้มันไม่มีกลิ่นไม่มีรสชาติคือว่าใส่ผงกะหรี่เฉยๆเปล่าผงกะหรี่ญี่ปุ่นอ่ะเออกลิ่นกะสีถ้ามันดูเหลืองแล้วก็แต่รสชาติเนี่ยมันดูเป็นเหมือนเอาสต๊อกไก่ใส่เข้าไปอ่ะน้ำสต๊อกอ่ะใส่เข้าไปแล้วก็หุงเราไปกินปลากระป๋องกันหน่อยดีกว่าเขาบอกว่าเป็นซาบะซึ่งกูก็ไม่เถียงเว้ยเพราะมันก็คือปลากระป๋องนั่นแหละใช่มันคือปลาเดียวกันมันก็ใส่ในไอ้ปลาเหี้ยนี่มันโดนชนก่อนดูดิเหี้ยมันเละอ่ะมันโดนชนมาโดน10ล้อชนไปตัดโลกอ่ะมา1 2หวานมากส้มๆจริงมันจะเผ็ดแต่หวานหวานแบบหวานเกลียบเลยจะบอกว่าหวานเหมือนเมนูที่แล้วมันก็ทำที่แล้วหวานนะแต่ไม่หวานเท่านี้ใช่อันนี้หวานมากแต่นี้ไม่ได้หวานแบบขนมนะหวานนะหวานหวานอาหารแต่มันหวานเลยอ่ะมีเค็มนิดนึงป่าวะเค็มปลาตอนเคี้ยวเค็มปลาตัดเค็มเค็มมันเป็นหวานตัดเค็มจะต้องกินคู่นี้ใช่เอางี้ เมนูใหม่วันนี้นะครับใครที่อยากจะทำเมนูเหมือนคนญี่ปุ่นนะครับหาข้าวญี่ปุ่นแล้วปลากระป๋องเทลงไปแล้วก็ยำในนี้แหละ อร่อยอร่อยแต่ทุกคนกินอิ่มแล้วเริ่มง่วงเริ่มหนังตาเริ่มแบบแล้วเริ่มแบบเขาเรียกหนังท้องตึงหนังตาก็เริ่มหย่อนนะฮะเริ่มแบบไม่ไหวแล้วก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวจะมาให้คะแนนกันครับเมนูเอาเป็นว่าเมนูนี้
มีค่อนข้างมีความหลากหลายก็เดี๋ยวเราจะมาให้คะแนนก่อนแล้วกันเรื่องความคุ้มค่าเหมือนเดิมแล้วคงให้คะแนนเท่าเดิมเนาะเท่าเดิมเอาเป็นว่าเราให้คะแนนเรื่องรสชาติกับภาพรวมเลยดีกว่าตอนนี้จอมจะให้คะแนนก่อนเต็ม10จอมจะให้ผมให้8แล้วกันผมให้9ครับให้9พี่ให้8ครึ่งแล้วกันนะเอาเป็นว่าเมนูนี้ทำไมให้มากกว่าเดิมนิดนึงเพราะว่าสำหรับพี่นะมันมีความหลากหลายในรสชาติมากกว่าเดิมคือปกติเป็นข้าวอันนี้เป็นข้าวเฉยอันนี้แบบไม่ใช่ข้าวเปล่าธรรมดาละเป็นข้าวเปล่าอันนึงแล้วก็ข้าวหุงข้าวทรงเครื่องอะไรอย่างเงี้ยอันนึงแล้วก็มีกับอันนึงพอกินคู่กันแล้วเอ้ยมันโอเคใช่มันอร่อยใช่แต่ว่าบอกเลยว่าคะแนนไอ้เรื่องของคุ้มค่าอะไรก็เหมือนเดิมนั่นแหละส่วนของจอมทำไมถึงให้ถ้าไหร่ผมให้8เพราะคือว่าผมส่วนตัวผมชอบแบบถ้าจะข้าวแบบก็ชอบแบบอย่างใดอย่างหนึ่งเลยชอบแบบชิวต้องมาแบ่งต้องมาแบ่งๆอันนี้เนาะแต่ว่าโอเคแบบถ้าความอร่อยคือผมยอมรับเออเมนูเนี้ยมันอร่อยมันหอมด้วยเนาะใช่ไม่มีกลิ่นหืนเนาะเรื่องปลาไม่มีเลยปกติปลาทูน่าอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีกลิ่นใช่จริงๆแบบปลาอะไรเงี้ยตอนแรกแบบระแวงแบบเฮ้ยจะรอดไหมวะคิดว่ามันจะเป็นซาบะยังไงวะใช่เพราะซาบะกลิ่นหืนมากเลยนะแต่มันไม่ซาบะมันคือแมคคาริวเว้ยเออก็เลยเพิ่งรู้อ๋อมันคือซาบะเออช่างมันเถอะของคิมทำไมถึงให้เท่าไหร่นะให้9ทำไมให้9เพราะผมชอบกินปลากระป๋องอยู่แล้วด้วยเอางี้คิมกลับบ้านไปคิมได้นี่เลยได้เมนูใหม่ไปที่บ้านแล้วไปเอาข้าวญี่ปุ่นมาหรือไม่ก็ซื้อมาแล้วก็ใส่แล้วก็หั่นมันหน่อยแล้วก็ต้มแล้วก็แบบได้แล้วเมนูญี่ปุ่นเลยนะแม่เมนูทหารญี่ปุ่นเขาแดกกันนะแม่เข้าใจปะแบบไม่เชื่อดูคลิปนี้ครับใช่เลยใช่ใช่บอกเลยว่าคลิปนี้มันทำให้หลายหลายคนแบบสามารถทำเมนูคนญี่ปุ่นได้เมนูที่เจียไตเขากินกันแบบง่ายๆใช่เอาละครับยังไงพวกเราต้องขอบอกกันว่าเมนูนี้ถือว่าผ่านนะครับครับเอาละครับสำหรับเรานะครับในคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณเพื่อนที่รับชมจนจบคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดปุ่ม Subscribe และปุ่มกระดิ่งทางด้านล่างด้วยนะครับผมอย่าลืมคอมเมนต์ทิ้งไว้ให้ด้วยนะครับว่าอยากดูอะไรคลิปหน้าส่วนในคลิปนี้ครับผมเทพศุภน้องจอมครับน้องคิมครับครับก็ขอลาเพื่อนๆไปเท่านี้ก่อนนะครับและเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับเจอกันครับไปละไปอะไรกินเลยฮะพี่ปล่อยไปข้างนอกใช่